วัดนาคใหญ่บ้านวัดนาคเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์ได้มีพิธีฮดสงเทลาพิเศษให้กับพระอาจารย์บุญญาติคำภูรักษาการแทนเจ้าอธิการวัดนาคใหญ่พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ที่วัดนาคใหญ่บ้านวัดนาคเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมในพิธีมีพระอาจารย์ส้นนินแก้วน้ำรองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์มีบรรดาพระเถระหนุเถระพระสงฆ์สมณีต่างหน้าแนวราวสร้างศาสตร์เมืองบ้านพร้อมด้วยพ่อแม่ปัสสุนสาวพุทธสนิกชนเข้าร่วมอย่างเป็นขบวนการที่คึกคืนพิธีฮดสงเทลาพิเศษให้พระอาจารย์บุญญาติคำภูรักษาการแทนเจ้าอธิการวัดนาคใหญ่ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบต่อปฏิบัติตามหิตของประเพณีของพุทธศาสนาที่เคยมีและพร้อมกันปฏิบัติมาแต่ก่อนเนสัยให้พ่อแม่ปัสสุนสาวสนิกชนผู้ที่มีเงินไขมีปัจจัยใส่ศรัทธาอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดทานสวดบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษของตนที่ได้ล่วงลับไปแล้วเป็นการตั้งโฮมความสามัคคีภายในสังคมเว้าสะพอก็แม่นพ่อแม่ปัสสุนปันดาเผ่าภายในเมืองศรีสัตนาคให้มีความสามัคคีที่เป็นปึกแผ่นพร้อมกันเป็นเจ้าการประกอบส่วนในการปลูกปักหักษามุนเสือวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพัฒนาดีขึ้นกว่าเก่า